อข่าวโดยสำนักข่าว INN ตำรวจสั่งปอทสันติบาลและฝ่ายกฎหมายค่ะตรวจสอบช่อพรรณิกากรณีโพสต์รูปชุดคลุยหมิ่นเมฆเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่ขณะที่แฮชแท็กเซฟพรรณิกาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอันดับ1พลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปอสตรค่ะพูดถึงกรณีที่นางสาวพรรณิกาวานิชสสบัญชีรายชื่อของอนาคตใหม่ได้มีการโพสต์รูปชุดพลุยจุฬาในลักษณะที่ไม่เหมาะสมบอกว่าในเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะรวมถึงหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้โดยสปอสตรก็ได้สั่งการไปยัง3หน่วยงานให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยให้ปอท.ไปตรวจสอบ Facebook และ Instagram ของนางสาวพรรณิกาว่าเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์หรือไม่โดยให้กองกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบในกรณีที่เข้าข่ายความผิดอาญาหรือไม่และมอบหมายให้พลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลดำเนินการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือไม่อย่างไรโดยเบื้องต้นก็ยังตอบไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อนที่อยู่ในรูปถ่ายด้วยว่าเข้าข่ายมีการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งถ้าผิดก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไม่เอาตัวบุคคลมาเป็นตัวตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกกรณีที่เข้าข่ายกระทำความผิดขณะที่ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์ที่กำลังร้อนแรงในประเด็นดังกล่าวหลังจากที่นางสาวปารีณาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้แชร์ภาพของนางสาวพรรณิกาที่สวมชุดคลุยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นั้นต่อมากระแสชาวเน็ตใน Twitter นั้นเกิดกระแสตีกลับนางสาวปรินาแสดงความเห็นไปในทางต่อว่านางสาวปรินาอย่างดุเดือดขณะที่กระแสของนางสาวพรรณิกาใน Twitter นั้นก็ได้รับกำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นกันจนทำให้เกิด Hashtag Save พรรณิกาและ Hashtag ดังกล่าวนั้นก็มีการพูดถึงเป็นวงกว้างจนทำให้ติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ของไทยในที่สุดขณะนี้สมคิดเมินแย่งเก้าอี้ต่อรองตำแหน่งค่ะยืนยันตนเองไม่มีโควต้าและย้ำว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สิ่งที่ดีขึ้นขอให้สามัคคีกันและเชื่อมือนายกรัฐมนตรีคุณอรดาชื่นรุ่งมีรายงานค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้ยังมีความวุ่นวายและถกเถียงกันเรื่องเก้าอี้และตำแหน่งของแต่ละพรรคว่าเห็นหน้าตาของตนเองหรือไม่ว่าสดชื่นเพราะไม่ได้อ่านข่าวหากอ่านมากก็ไม่ค่อยสดชื่นซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆจึงอยากให้สามัคคีกันไว้และเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะฟอร์มคณะรัฐมนตรีอย่างดีที่สุดเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมุ่งดีต่อประเทศไทยอย่างไรก็ตามการตั้งคณะรัฐมนตรีจะลงตัวเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและควรเอาคนหนุ่มสาวเข้ามาทำงานให้มากขึ้นส่วนผู้ใหญ่ที่อายุมากก็ควรมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงซึ่งแล้วแต่บุคคลเพราะบางคนอายุมากแต่มีประสบการณ์ที่ดีอีกทั้งขึ้นอยู่กับสุขภาพด้วยอย่างไรก็ตามส่วนตัวอยู่มา2สมัยรวมแล้ว10ปีพอดีถือว่าได้รับใช้บ้านเมืองมาพอสมควรแล้วจึงไม่หวงอะไรส่วนจะอยู่ต่อหรือไม่นั้นไม่ทราบขึ้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีสัดส่วนหรือโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของตนเองนั้นนายสมคิดกล่าวว่าส่วนตัวเป็นคนไม่มีโควต้ามาทำงานแต่ละครั้งไม่ได้รับใช้ใครแต่มาทำงานให้บ้านเมืองและการที่ตนเองสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้เพราะมองว่าเป็นคนที่ช่วยดูแลประเทศไทยได้ทุกคนที่เข้ามาต้องดูแลประเทศได้รวมถึงนักการเมืองทุกคนที่เข้ามาก็ต้องทำเพื่อบ้านเมืองทั้งนั้นหากมาแล้วทำงานกันไม่ได้ประเทศจะลำบากถ้าคิดแบบนี้ประเทศเดินไปข้างหน้าต่างก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันทั้งนั้นอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่พรรคพลังประชารัฐแต่งตั้งสนธิรัตน์เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานงานร่วมพร้อมกับหารือแนวทางร่วมเพื่อเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งในสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ค่ะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวว่าตามที่ทางพรรคเองได้แต่งตั้งให้มีคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมในการจัดทำนโยบายรัฐบาลและแต่งตั้งให้ตนเองเป็นหัวหน้าคณะทำงานนั้นภารกิจสำคัญของพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นคือการนำนโยบายสำคัญทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการดูแลสินค้าเกษตรด้วยการชดเชยเงินช่วยเหลือต่อไร่การเพิ่มมูลค่าที่ดินและสปก. 4.0 ตามที่พรรคได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงรวมถึงการสร้างสังคมให้เกิดความสามัคคีปรองดองด้วยเหตุนี้การบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของพรรคจึงต้องมีกลไกของรัฐในกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความคล่องตัวและสอดประสานกันในการทำงานที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทางนี้นายสนธิรัตน์ก็กล่าวด้วยว่าในฐานะแกนนำพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลจะเจรจาหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเพื่อหาแนวทางร่วมกันให้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนมากกว่าเรื่องการจัดแบ่งโควต้าตามกระทรวงเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ตรงกับนโยบายและแนวทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยคาดว่าจะดำเนินการเจรจาร่วมกันกับทุกพรรคร่วมให้ได้องค์ประกอบที่ลงตัวเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยที่มั่นคงตามที่ประชาชนรอคอยให้เข้ามาแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN